สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเซต้าอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่วงฮาวทูดังเนาะเป็นช่วงที่ผมจะมาเล่นหมากล้อมในเว็บไซต์ไทยเจมเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็แรง4คิวเนาะใกล้อัพแล้วแหละเนาะใกล้ๆจะอัพละโอเคเหลืออีก2กระดานก็จะขึ้นเป็น3คิวละช่วง4คิวนี้ผมอยากจะให้มันไวนิดนึงเนาะผมกลัวคลิปมันจะเยอะไปหน่อยเนาะเพราะว่ารอบนี้นะผมเริ่มที่8คิวเนาะเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันผมจะเริ่มสัก4คิวแล้วกันมันน่าจะกำลังดีเนาะไปจบแถวๆสักไม่รู้ดิ3 4ดังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะโอเคครับ A few moments later โอ้ผมได้ไหมได้เล่นไหมได้เล่นหรือเปล่าผม accept The game is started โอ้โอเคครับเหมือนจะได้เล่นแล้วโอเคครับโอเคมีคนยอมเล่นกับผมสักทีโหเขาเล่นเยอะมากเลยนะเยอะมากๆนะผมว่าผมไม่น่าเล่นได้ขนาดนี้นะเยอะมากเลยนะคือเล่นเยอะจริงผมยอมเลยโอเค5คิวเนาะโอ้ค่อนข้างเปิดหมากได้ดีเลยเนาะรูปนี้เองใช่ไหมยายบอกว่ายังไงนะเข้ามุมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมหรือว่าเดินนี่เดินเปิดนี่ก่อนใช่ไหมแล้วก็เตะฝั่งนี้เดินผมเดินนี่แล้วกันเนี่ยเนาะผมเล่นเขาไม่โชว์มากครับด้านไหนตีก่อนนะเขาตีด้านนี้แหละผมคอยนี่เขาเดินรับเนาะไม่ตีผมจะต้องทำอะไรตรงนี้ก่อนเนาะผมว่ามันไม่ดีเท่าไหร่ผมจะต้องเดินนี่เลย โอเคเขาสัมผัสผมใช่ไหมเขาไม่โดนผมเลยผมว่ามันจริงผมอยากป้องกันมุมนะป้องกันดีไหมป้องกันเตะข้างขึ้นแล้วต่อใช่ไหมแต่มันเสียเส้นเทียบกับเดิมนิดนี้เข้าไปเลยชุดยังไงดีนอยังไงดีนอบุกเข้าไปเลยแล้วกันนะ โอเคยังน้อยผมมีมุมนึงตรงนี้เนาะตรงนี้ผมทำลายมุมดีกว่าเนาะคืออย่างน้อยถ้าทำลายมุมได้แล้วกลับมารับตรงนี้ได้ผมว่าผมก็ยังดีอยู่นะคือสองมุมในกระดานเป็นของผมใช่ไหมอันนี้ก็ตัดด้านนี้ใช่ไหมครับด้านนี้เนาะเขาก็ตัดตะลี่ผมนี่เขาเชื่อมใช่ไหมผมต่อนี่ก็ดีนะเชื่อม เขาจะต้องเชื่อมนะผมเดินนี่เขาเดินนี่ผมอาจจะเดินขึ้นนะใช่ไหมจริงผมหน้าแรกวันแรกก่อนนะถ้าเกิดรู้ว่าเป็นแบบนี้นะน่าจะมีเม็ดช่วยมากกว่านี้นะไม่ได้เจอโจสกินี้นานแล้วเนาะนานแล้วเขาขายอย่างนี้เขาจะให้ผมกินอย่างนี้ใช่ไหมบันไดผมแต่ว่าถ้าผมได้เม็ดนี้มันก็ใหญ่ปะใช่ไหมผมกิ
ินเลยตรงนี้แบบนี้ไป อันนี้ต้องกินนะครับโอเคตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างยากมันก็แข็งแรงมากแล้วเนาะแข็งแรงมากๆละผมคงไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วเนาะแต่ผมว่าให้เขาไปมันจะดีนะตรงนี้จุดแตกของกระดานเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับทำไมผมรู้สึกว่ามันตรงนี้มันไม่โจมตีเขาดีมันผมอาจจะไม่เล่นแบบนั้นนะพอจะเล่นแบบนี้อาจจะไม่ดีนะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เขาค่อนข้างเดินใจเย็นดีเนาะผมชื่นชมว่าเขาเดินใจเย็นดีนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรผมก็ดูถอนก่อน ตรงนี้ผมก็จะทิ้งไว้ก่อนแหละเนาะคือถ้ากดเขาเป็นพื้นที่แบนๆได้ผมว่าผมก็ประสบความสำเร็จแล้วนะแค่นั้นผมก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วแหละก็อันนี้ต้องต่อลงเนาะต้องต่อลงข้อนี้มันมีสองทางเลือกผมเล่นอ่ะถ้าผมอยากจะให้หมากมันรุนแรงขึ้นผมก็จะเล่นจากด้านนี้แล้วก็โจมตีด้านนี้ได้แต่ว่าหมากใหญ่ของกระดานอ่ะผมว่าด้านนี้ดีกว่านะโอเคแล้วก็จะเข้ามุมละนะสมัยนี้ผมทารีก่อนจริงจริงเม็ดนี้ก็น่าเล่นเนาะน่าเล่นเลยแหละผมว่าดีผมเล่นเลยแล้วกันดีให้ควายเขาแข็งแรงเนาะผมเล่นไปก่อนโอเคเขาเชื่อมอย่างนั้นเนาะอย่างนี้ผมปล่อยเขากินไหมแล้วผมเชื่อมเม็ดนี้ดีไหมแม้ถ้าเชื่อมินิเขาเดินนี่ผมตายหนักกว่าเดิมใช่ไหมต้องเดินมินิ ประมาณนี้โอเคนี่ต่อแค่ต่อพอนะแมวกัดกันได้ยินไหมครับ โอเคโอเคผมว่าผมโอเคนะผมโอเคเลยผมว่าผมกำลังยืนตรงนี้ก็ไม่เร็วนะยืนตรงนี้ก็ใหญ่นะเนาะยืนเลยโอเคให้มันสัมพันธ์กันนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวมีโอกาสผมจะบุกนู่นเนาะถือว่าเดินเชฟแข็งแรงนะแข็งแรงมากเลยผมดูแล้วเขาก็ต้องระวังตัวเนาะแข็งแรงเลยแหละอ
อันนี้เขาทำอะไรหรออันนี้เขาช่วยผมปะผมต้องตาลีปะนี่ผมเชื่อมนะไม่ให้เขาเชื่อมหากันเนาะเดี๋ยวพื้นที่เขาเกิดเยอะเนาะทีนี้เราต้องอย่างนั้นเราก็ต้องพักนี่ถ้าเขาจะโจมตีต่อเราก็หนีไปกลางกระดานนะเขาไม่ได้อะไรแล้วถ้าผมหนีแล้วตรงนี้เชื่อมกันตรงนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดได้เนาะแต่ว่ามันก็ยากโอเคอันนี้ผมมีเอ็นเกมได้เนาะในอนาคตใช่ไหมมีเอ็นเกมได้เอ๊ะเม็ดนี้ไม่ค่อยดีเนาะเม็ดนี้บุกเข้ามานี้ไม่ดีเนาะผมอาจจะมุดเข้า33แล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ผมจะมุดเข้า33ไปก่อนละเฟรมผมพอได้พอตรงนี้นี่เดี๋ยวนะมันมีเอ็นเกมดีๆนะมีเม็ดนี้เนาะเอ็นเกมใช่ไหมเนี่ยเม็ดนี้ครับเขาต่อหลุดเม็ดนี้เขาต้องกินใช่ไหมเม็ดนี้เม็ดนี้เป็นเอ็นเกมที่ของผมเนาะเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอ็นเกมเม็ดนี้เนาะเก็บไปนะครับนี่เขาจะแลกหรออ๋อเขาพักเองเขาโอเคงั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญของกระดานเนาะตรงนี้ต้องเดินไปก่อนครับเพราะว่าถ้าเบียดขึ้นนี่ผมน่าจะดีกว่าเนาะโอเคนี่เป็นจุดสำคัญของกระดานละผมต้องเดินแล้วนะตรงนี้จริงๆ AI น่าจะแนะนำเม็ดที่มันสูงกว่านี้นะผมก็ลืมไปนะเม็ดที่มันสูงน่าจะดีกว่านี้ครับโอเคเขาต้องสู้อยู่แล้วเนาะ ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้เขาเล่นอย่างนี้เลยเหรออผมกระโดดออกมาก่อนแล้วกัน เนาะกระโดดมาก่อนตรงนี้เขารอดอะเนาะทำอะไรไม่ได้เอาละเดี๋ยวผมต้องหาทางเล่นกับกลุ่มนี้นะเขาทำอะไรกันไม่ได้มากเท่าไหร่มีสติเม็ดนั้นใช่มันจะมีสติเม็ดนั้นแต่ผมก็เชื่อมหมากไปข้างนอกดีกว่านะไม่เป็นไรผมเชื่อมหมากไปข้างนอกนะคือเชื่อมหมากไปข้างนอกเองน่าจะดีกว่านะครับดีกว่าแล้วสองกลุ่มนี้เชื่อมกันผมว่ามันก็โอเคแล้วแหละอ่ะทีนี้มาดูประเมินแต้มกันคร่าวๆนิดนึงเนาะตรงนี้นี่เขาประมาณ20กว่าเนาะยี่สิบกว่าส่วนผมเองเนี่ยตรงนี้น่าจะมีสัก5ได้ไหมมีสัก10-15ก็น่าจะผมน่าจะนำนะตรงนี้ผมน่าจะมากกว่ามากกว่าอยู่แล้วโอเคทีนี้ก็จะเป็นหมากที่สู้กันตรงนี้แหละเนาะโอเคผมต้องเล่นแหละทีนี้ถ้าปล่อยออกกลับ ปล่อยออกกลับได้ไหมผมว่าปล่อยออกกลับจะดีกว่าเพราะผมไปเล่นหมากที่มันหนักผมอาจจะลำบากนะก็ปล่อยออกกลับไปเลยนะครับนี่เขาเป็นหมากของเขาเนาะอันนี้เราก็ไม่มีอะไรครับแล้วทีนี้เนาะ โอเคทีนี้เราต้องกระแทกฝั่งนี้กระแทกฝั่งนี้นะครับทำเชฟ
ให้มีเชฟขึ้นมาหน่อยเนาะเชฟให้มันมีรูปร่างขึ้นมาโอเคอันนี้เขาอันนี้ผมเนาะอันนี้ผมก็อันนี้เลยครับนะนี่เหมือนเขาช่วยผมเนาะทำให้ตุ่มนี้เชื่อมกลับไม่ได้แล้วถ้าเขาเองก็รอดไม่ยากเนาะรอดไม่ยากปุ๊บปุ๊บอันนี้แค่ห้องแล้วก็ก็โจมตีผมกลับตรงนี้ผมก็น่าจะรับอยู่ดีเขาน่าจะได้ข้อมูลอยู่ดีโอเคโอเคผมไม่ชัวร์แต่ผมดูครับผมว่าผมแทบไปได้นะ จริงๆผมอยากจะเดินจากฝั่งนี้นะแต่ว่าผมยังหาเม็ดดีๆเดินไม่ได้นะเม็ดนี้ได้ไหมเม็ดนี้เขาเดินมาผมทิ้งเขาตัดผมต่อลงนะลงผมว่ามันจะส่งกระทบนิดนึงนะถ้าไม่ดีเท่าผมว่าอัดเข้าไปในรูปร่างนี้ดีกว่านะผมต้องระวังแถวๆนี้เนาะหมากกลุ่มนี้เองยังไม่รอดนะกลุ่มนี้ยังไม่รอดโอเคผมน่าจะต่อปกติเลยเนาะเป็นเชฟมาตรฐานผมก็ต่อปกติเห็นเขาพยายามจะเล่นมาเก็ตกับผมเนาะแต่อย่างนี้ช่วยผมปะทำให้หมากผมแข็งแรงขึ้นปะฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคตัดตรงนี้น่าจะเชื่อมติดใช่ไหมรับแล้วอันนี้ผมเน็ตได้ครับนี่ผมเน็ตได้นะผมเน็ตเลยมากตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนเขาด้วยเนาะผมเน็ตเลยเขาน่าจะเดินนี่ใช่ไหมผมมีเม็ดเด็ดๆไหมเม็ดนี้ใช่ไหมแต่มุมผมก็เสียเหมือนกันว่ะงั้นไหนจะต้องปล่อยเขาออกมาเนาะแล้วก็เราเอ็กซ์ก็เชื่อมุมของเราใช่ไหมครับต้องปล่อยเขาออกมานะต้องปล่อยเขาออกมาเนาะเราเล่นเสียงไม่ได้นะครับเราปล่อยต้องปล่อยเขาออกมาเขาถือว่าเล่นผมว่าเล่นดีนะก่อนหน้านี้ผมเจอสีคิวยังเล่นไม่อย่างนี้เลยนะผมว่าอันนี้ผมว่าผมนี้ได้นะใช่ไหมผมว่าผมตัดได้แล้วนะผมตัดได้ชุบใช่ไหมเขาเดินเขายิ่งแย่นะนี่ผมตัดเลยครับใช่ไหมผมตัดได้นี่ตัดเลยตัดเลยแล้วเขาต้องมาไล่ลมกลุ่มนี้ผมนะถ้าจะไปไล่ลมไปนะแต่เขาต้องเพิ่มลมตรงนี้ก่อนใช่ไหมเขาต้องเพิ่มลมนี้ก่อนหนึ่งลมแล้วเขาก็มาปิดนี่แล้วผมก็อาจจะโยนเข้าไปก็เลยดีอ
ต่ผมก็เดินหนีได้เนาะเดินหนีได้แล้วก็ใช้เม็ดนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหมในการโจมตี4เม็ดนี้ได้อีกโอเคเขาเดินต่อผมต้องเดินต่อนะเม็ดนี้อันนี้เขาตายแล้วทีนี้เขาต้องทำอย่างที่ผมบอกเลยนะไม่มีทางเลือกนะก็คือเม็ดนี้ใช่ไหมเม็ดนี้เม็ดนี้แล้วก็มาเม็ดนี้ใช่ปะมันจะกินผมผมมีเม็ดสู้ไหมผมก็น่าจะกินเขาได้หรือเนาะใช่ไหมผมเลี้ยวมานี่ก็กินได้ถ้าเขาถ้าเขาต่อนี่ถ้าเขาต่อนี่ก่อนป้องกันนี่ผมก็จับจุดห้องนี้ลมเขาน่าจะไม่ทันผมถ้าเป็นแบบนั้นเองโอเคเอาเดี๋ยวนี้ละเป็นกระดานที่ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลย5คิวเล่นได้แบบนี้ผมว่าก็ถือว่าเก่งแล้วนะใช้ได้แล้วครับเห็นไหมเขาทำอย่างที่ผมบอกเนาะโอเคทีนี้ผมก็แค่หนีใช่ไหมครับเพิ่มลมไปเรื่อยๆ Overtime countdown has begun มันมีไหมมันมีนะทีนี้ก่อนนิดนึงทีนึงเนาะทีนี้เพิ่มลมแน่นอน Overtime countdown has begun เพราะรูปตรงนี้ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมโดดมันยังมีขู่ยังมีตักอะไรเงี้ยว่าค่อยสวยเท่าไหร่ต้องเดินนิ่งก่อนแน่นอนอยู่แล้วโอเคเขาพยายามเดินแล้วเนาะ ผมก็เบียดรูปร่างไปแล้วผมก็จะกลับไปเล่นจุดนี้เนาะโอเคเขามารัดลมผมละว่าลมเขาไม่น่าพอลมผมดีเนาะอย่างที่ว่าโอเคเม็ดนี้ก็ให้ผมตัดไม่ได้ด้วยใช่ไหมถ้าผมตัดไปนี่ไม่รู้ยังไงเลยใช่ไหม9 8 7 6 5 4 เขาต้องต่อใช่ไหมต่ออีกทีนึงได้เลยครับเพิ่มล้มเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวไปกลับไปให้ลมกลุ่มนี้9ให้ลมกลุ่มนี้ถ้าแบบนี้ผมเดินกินได้ปะผมเดินกินได้ปะใช่ไหมแล้วผมก็แล้วเนี่ยเขาตัดผมไม่ได้แล้วนะถ้ายิ่งให้ผมดันมาอีกเนี่ยเขาตัดผมไม่ขาดแล้วนะ9ใช่ไหมไอ้อย่างนี้เขาไม่ดีแล้วครับนี่เขาไม่ดีแล้วเนาะอย่างนี้ผมหนีรอดออกมากลุ่มนี้ละนะ แล้วผมก็จะมีเม็ดนี้แล้วผมจะตะลีนี้ได้ตะลีนี้ได้ก็ต้องเชื่อมนี่ 6, 5, 4, 3, 4, 5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 , พยายามทำบางอย่างเนาะผมไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนเพราะว่าจะโจมตีกลุ่มนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเล็งก่อนเพราะโจมตีเขาอย่างนั้น9 8 7 5 4 3 2 1โอเคเขาเดินละทีนี้9 8
seven, six, five, four, three.Nine, eight, seven, six, five, four, three.Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. ได้คิดอยู่นะกระดานนี้สำหรับผมเองเนี่ยนะผมได้คิดอยู่นะ Two overtimes left. โอเคเม็ดนี้เองผมแทรกเขาผมไม่ได้แทรกนะผมแค่ Nine. ยืดก็พอแล้วผมจะง่ายๆนะ Eight. ผมก็กันละคือว่าได้มุมชัวร์ไปนะNine, eight, seven, six, five, four. ทีนี้กลุ่มนี้เองเนี่ยมันเป็นรูปฝั่งซอได้ไหมถ้าผมเดินเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยปิดข้างนอกก่อนเนาะ The last overtime. Nine. ผมอาจจะต้องป้องกันด้านนี้แล้วแหละเนาะNine. ผมว่ามันยังพอทำอะไรได้นะกลุ่มนี้นะผมสัมผัสเขาไปก่อนให้เขาช่วยผมพามาทีนี้แล้วกันประมาณนั้นเขาก็ยังเกมได้ไม่รอดโอ้แต่ผมก็ต้องระวังกันแบบนี้มันThe last overtime. Nine, eight. The last overtime. Nine. โอ้นี่น่าจะใหญ่มากนะThe last overtime. Nine, eight, seven.The last overtime. Nine, eight, seven, six, five. อันนั้นเขากินผมไปก็เรียกว่าไม่มีผลเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเองก็ Nine, eight, seven, six,
5ป้องกันดีกว่า นะสุดท้ายผมก็ลงมากกว่าเขาอยู่ดีนะผมจะกินกลุ่มนี้เมื่อไหร่ก็ได้โอเคเขาเดินหน้าละทีนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากนะตัวนี้ใหญ่มากนะ The last overtimeโอเคทีนี้กลุ่มนี้เนี่ย9 8 7 6 5ใช่นะกลุ่มนี้ใช่นะThe last overtime 9 8 7 6 5 4 3เอ๊ตรงนี้เขาเดินเออจริงๆผมรอดได้แล้วกันผมเกือบรอดเออเดินนี้ก็มีเชฟรอดได้หนึ่งห้องแต่ดัน The last overtime 9 8 7 5 The last overtime 9 8 7 6ไม่ได้ดีเนาะไม่ได้น่าจะเดินผิดนะโอเคโอเคแหละคือทดสอบจิตใจ การทดสอบจิตใจนะครับนะโอเคผมว่าผมเดินไปนี่ฟรีแล้วแหละคือเขาต้องกลับมาเดินนี่ใช่ไหมครับเพื่อทำรอดเวลาก็เร็วนะผมก็ไม่ทันกันนะ อ่ะโอเคตรงนั้นก็เป็นเรื่องของตรงนั้นไปนะครับทีนี้ก็ผมก็มาทำรอบของผมแล้วแหละนะที่บริเวณนี้นะทีนี้ถ้าผมรอดผมก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งกินเขานะไม่ต้องไล่จากกินใช่ไหมรอดกับรอดไปเลยThe last overtime 9 8 7 6 5โอเคเขาเดินนั่นเนาะโอเคผมก็ก็แล้วแต่ทีนี้ผมไม่พูดอะไรแล้ว9 เดินครับรอดละโอเค The last overtime 9 8 7 6 5 4 3 2อันนี้เขาเสียเนาะโอเคโอเคตรงนี้กัน The last overtime 9 8 7 6 5 4เขากินเนาะเอ๊ะถ้าเขาจะเชื่อม9 8 7เชื่อมแล้วกันนี่แล้วกันเอ็นเกมตรงนี้ผมว่ามันก็ใหญ่มากพอแล้วนะครับผมได้เอ็นเกมเข้าไปเนาะตรงนี้ก็เขามีเม็ดนี้เล่นได้เนาะ The last overtime 9 8 7 6 5 4 3 2 1
กินเนาะแล้วก็เขาเชื่อมแล้วผมก็ใช่ไหมเหมือนกันรูปเดียวกันใช่ไหมครับก็ต้องเดินไปท่านี้อืมโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวผมรอ9 8 7 6 5 4เชื่อมมาเข้าหากันแล้วกันนะเชื่อมมาเข้าหากันก่อนนะผมกินแบบนี้ติดไหมติดไหมคือผมรีบออกนะครับและแต้มตรงนี้ครับเอ๊ะโอเคนี่ไม่มีอะไรนะก็เดินมาผมก็เดินนี่ใช่ไหมครับหมอตะลีละไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคนี่ผมขอ9 8 7 6 5 The last overtime. 9 8 7 6 5 4 3 2 1ตอนนี้ผมกินนะครับใช่ไหมผมกินนะครับไม่ว่ามีอะไรผมก็ได้กินเนาะพอรวมผมเยอะพอนะThe last overtime. 9 8 7 6 5 4 3 2 1ดีนะดีแล้วนะที่สู้นะครับ4โอเคอันนี้พยายามจะโจมตีผมนะแต่ว่าผมเองก็ 9 8 7 6ก็รอดง่ายๆนะครับเนาะก็มีเม็ดรอดง่ายๆนะThe last overtime. 9 8 7 6ก็รอดอยู่ดีนะก็รอดอยู่ดีครับนะก็รอดอยู่ดีใช่ไหมก็รอดอยู่ดีThe last overtime. 9 8 7 อันนี้ผมก็อาจจะเดินทำเชฟก็รอดไปก่อนแล้วกันเนาะชัวร์ชัวร์จริงผมได้กินเม็ดนี้ด้วยนะ The last overtime. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ก็ได้น่าจะได้แค่ตอนกินเมื่อกี้เนาะอืมโอเคครับอ่ะโอเคหมดเวลาละกระดานนี้เนาะเขาหมดเวลาละเกมแต้มก็ไม่น่าพออยู่นะครับกลุ่มกลางตายเนาะตายก็น่าจะนอนเยอะเลยทีเดียวนะโอเคสำหรับเกมนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ